ธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ทำผลจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงมี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิตย์พุทธเจ้าผู้มีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศษเก้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองสาลีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลังพระกับพระลาหุนอยู่ขวาพระสัมปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายโสภิตาผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมารกัสสปะผู้ทรงแผ่บุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำพระปุณณพระอังคุลิมาพระอุบาลีพระนันทาและพระศิวะนี้พระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจจุนเจิมที่หน้าผาส่วนพระสิติมาเถระที่เหลือภูมิใจและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงใจแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมาอยู่เบื้องซ้ายพระทัชคคาอยู่เบื้องหลังขอความนอบน้อมในพระรัตนตรัยอันมีคุณพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอถวายความอาลัยในหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามขอโอกาสและถวายความเคารพในพระมหาเถรานุเถระเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมทุกรูปทุกท่านอีกทั้งขอความสุขและความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมที่ได้ร่วมติดตามบุญสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิแผ่เมตตาบทพิกชีวิตก่อนนอนในค่ำคืนนี้ต้องขออภัยในการที่มาช้าเนื่องจากว่าตั้งแต่เช้า7โมงได้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดโคราชในภาคเย็นนะก็เดินทางออกจากจังหวัดโคราชเกือบ2ทุ่มนะก็น่าจะประมาณทุ่ม40โดยประมาณมาถึงวัดพิชัยญาติก็3ทุ่มเกือบ4ทุ่มนะก็ขึ้นไปกราบสรีระสังขารหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จเสร็จจากนั้นก็เตรียมตัวนำญาติโยมสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาดูเวลาแล้วก็4ทุ่มครึ่งนะก็เลยเวลามาพอสมควร นั้นค่ำคืนนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจในการที่เราท่านทั้งหลายจะได้สวดมนต์ไปพร้อมๆกันนะเมื่อท่านทั้งหลายพร้อมก็ให้อยู่กับตัวเองให้มีความสงบนิ่ง นะตัดความวุ่นวายอื่นใดให้ออก
นะไปทั้งสิ้นเราท่านทั้งหลายก็จะทำจิตให้สงบทำใจให้สบายนะตั้งใจสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิเพื่อความเป็นมงคลแก่ตัวเราท่านทั้งหลายในค่ำคืนนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังมิสังขังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังมิทุติยามปิพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังขังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังขังชีวิตังนังสรณังคัจฉามินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมะนีนพราชสีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทรังอาหังวันธามิอุรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปูชิมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมะนีนพราชสีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิคาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปูชิมินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนญาณมะนีนพราชสีสหัสสุธัมมาโพธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพ
พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาโตโยอะหังวันทามิสัพพโสโพธาธัมมาสังฆะปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนปรัสสีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอะคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆะปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนปรัสสีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสโพธาธัมมาสังฆะปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนปรัสสีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสโพธาธัมมาสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนปรัสสีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอะคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสโพธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนปรัสสีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอะคีทานังวรังคันธังส
สิวาริจะมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิธัพพโสโพธาธัมมาสังฆปูเชมินะโมโพธายะพระโพธะไตรัตนญาณมะนีนพราสีสหัสสะสุธรรมาโพธโธธรรมโมสังโฆยะถาโพธโมนะโพธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสโพธะธัมมะสังฆะปูเชมินะโมโพธายะพระโพธะไตรัตนญาณมะนีนพราสีสหัสสะสุธรรมาโพธโธธรรมโมสังโฆยะถาโพธโมนะโพธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสโพธาธัมมาสังฆะปูเชมินะโมโพธายะพระโพธะไตรัตนญาณมะนีนพราสีสหัสสะสุธรรมาโพธโธธรรมโมสังโฆยะถาโพธโมนะโพธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสโพธะธัมมะสังฆะปูเชมิเอาละก็ให้เราท่านทั้งหลายได้ปรับฐานกายอยู่ในอิริยาบถขัดสมาธิหรืออยู่ในอิริยาบถที่สะดวกเพื่อทำการเจริญจิตตภาวนาทำสมาธิการสวดมนต์ทุกค่ำคืนเป็นการเพิ่มบุญเป็นการเพิ่มบารมีก่อให้เกิดเป็นวาสนาเมื่อเราท่านทั้งหลายทุกคนสร้างฐานของบุญไว้ดีแล้วชีวิตความเป็นอยู่วาสนาของเราย่อมเจริญไปในทิศทางที่ดีต่อจากนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าสู่การทำสมาธิกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆกำหนดด้วยสติส
ติคือความรู้สึกรู้สึกลมหายใจเข้าหายใจออกตัดความคิดที่มันฟุ้งซ่านอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำแต่ไม่หยุดการภาวนาหยุดคิดคือไม่คิดปรุงแต่งไปในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ดีหรือเกิดขึ้นมาในวันนี้ก็ดีไม่ต้องคิดหยุดพูดหมายความว่าก็ปิดวาจาไม่พูดไม่คุยหยุดทำก็คือหยุดการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่หยุดภาวนานั้นก็คือสติมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เพื่อก่อให้เกิดซึ่งความสงบภายในจิตใจของเราเวลาต่อแต่นี้เป็นเวลาที่มีค่ากับเวลาที่เหลืออยู่ในค่ำคืนนี้เพราะเราท่านทั้งหลายทุกคนไม่สามารถที่จะไปย้อนเวลากลับมาได้เวลาที่ผ่านไปตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นก็เป็นเวลาของวันนี้แต่เวลาของวันนี้ก็จะหมดไปในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ไม่ประมาทกับการวันเวลาจงรักษาเวลานี้ให้ดีที่สุดนั่นก็คือการภาวนาก่อนนอนทำจิตให้สบายเมื่อเราท่านทั้งหลายรู้ว่าการวันเวลาเมื่อมันผ่านไปแล้วมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้เราก็ไม่ประมาทในเวลาที่เหลืออยู่วันนี้อาตมาภาพได้เดินทางไปร่วมงานศพหนึ่งจะได้แสดงธรรมหนึ่งว่าสิ่งที่หนีไม่ได้คือความตายสิ่งที่ซื้อไม่ได้คือชีวิตไม่ว่าเราจะหนีไปสุดขอบฟ้าหรือรอบโลกจักรวาลก็ไม่สามารถหนีได้คือหนีตายไม่ว่าเราจะมีเงินสักเพียงใดมีทองมากกองมหึมามีรถมีบ้านมีบริวารมีอำนาจสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะซื้อได้เงินด้วยทองแต่สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะซื้อได้คืออีกหนึ่งชีวิตเราทุกคนมีหนึ่งชีวิตเท่านั้นหนึ่งชีวิตนี้เมื่อทำดีก็เพียงพอกับการเกิดมาของความเป็นมนุษย์เราอย่าประมาทในชีวิตว่าชีวิตของเรายังไปได้อีกยาวนานยังอยู่ได้อีกนานหรือยังจะทำอะไรได้อีกเยอะเพราะเราไม่สามารถจะร่วงรู้ได้เลยว่าความตายนี้จะมาถึงเราเมื่อไหร่เมื่อเราท่านทั้งหลายคิดได้เมื่อไรภาวนาได้เมื่อนั้นก็ถือว่าไม่ประมาทในชีวิตจึงได้กล่าวว่าสิ่งที่หนีไม่ได้คือความตายสิ่งที่ซื้อไม่ได้คือชีวิตก็ขอฝากทำให้กับเราท่านทั้งหลายไว้ในสมาธิเพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้ไม่ประมาทกับการวันเวลาและชีวิตที่เหลืออยู่มันเร่งรีบสร้างความดีสร้างวันนี้ก็เป็นผลบุญของวันนี้เพราะเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่าของวันพรุ่งนี้ว่าเราจะสามารถที่จะมาทำร่วมกันได้หรือไม่เพราะฉะนั้นการวันเวลาของวันนี้ก็เป็นบุญกุศลบารมีของวันนี้ที่เราได้สะสมไปเรื่อยๆไปทุกวันไปทุกวินาทีไปทุกค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นบารมีของตัวของเราทุกคนก็ขออนุโมทนากับความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันในค่ำคืนนี้
ก็พอสมควรแก่เวลาเนาะไม่มากนักไม่น้อยนักนะเพื่อปรับฐานกายเราให้สงบปรับฐานใจของเราให้สบายนะเมื่อท่านมีโอกาสและมีเวลาก็สามารถที่จะไปต่อยอดต่อบุญให้กับตัวของท่านเองกับวันเวลาที่ยังมีอยู่นะเพราะนั้นค่ำคืนนี้ก็ขอโมทนานะถอดถอนกายออกจากสมาธิให้เตรียมน้ำนะเพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้กล่าวคำแผ่เมตตาบทพิกชีวิตอย่างที่อาตมาภาพได้เป็นต้นบุญนำทานำพาให้เราท่านทั้งหลายได้อธิษฐานบารมีกวดน้ำทุกค่ำคืนนะเตรียมน้ำไว้นะครับไว้ก่อนอย่าเพิ่งกวดตอนบทอิมินาพร้อมกันเอาละตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นสารณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิพระธรรมพระธรรมคำสั่งสอนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นสารณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าสิทธัตถะสโมโลเกพระพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปรียบในโลกนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาสิริวิชโยนะโมพุทธายะนาติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยามะยะมะอิติปิโสภควายามาราชาโนทาเวสุวรรณโนมารณังสุขังอาหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสสะปุสะพุทธังอะระหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิโกอิตันตากสินราชาโนมะอาอุนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะภะกัสสะอิสวาสุนะชาริติจิเจรุนิจิตตังเจตสิกังนิมิตตังจะตะภูตาจะมหาภูตากุมาโลวากุมาลังวาอาคัจฉายะอาคัจฉาหิเอหิเอหิมะมะอิมินากตาปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการเจริญบทมหาจักรพรรดิอีกทั้งทำสมาธิแผ่เมตตา
บทพลิกชีวิตในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่14ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปทุกทุกบุญขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพรหมรังสีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของมนต์มหาจักรพรรดิและขอน้อมถวายส่วนบุญสุขสนแด่หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด่นพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปัสสมะมหาเถระองค์อดีตเจ้าวาดวัดพิชัยญาณทุกทุกรูปบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพย์วิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกทุกพระองค์ทุกทุกสมัยสมัยสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์และขอน้อมถวายแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาพิชัยญาณทัดบุญนาคผู้สร้างวัดพิชัยญาณขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาอันมีชื่อว่าเอ่ยชื่อบิดามารดาขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาณเทวดาประจำกายของข้าพเจ้าเทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ใต้บาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิฟ้าเบื้องบนดินเบื้องล่างจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าเอ่ยชื่อนามสกุลของตนเองข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพศกขอท่านทั้งหลายจงขึ้นมาจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับท้าวจตุโรกบาลทั้งสี่ท้าววิรูปังท้าววิรุณหกท้าวทศรถท้าวเวสสุวรรณขอท่านทั้งหลายในทิศทั้งสี่จงขึ้นมาจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับเราพญานาคทั้งหลายทั้งสี่ตระกูลอนันตนาคาราชสัตตานาคาราชพญามุจจลินขอเราพญานาคทั้งหลายท
ที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในอากาศที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าขอท่านทั้งหลายจงขึ้นมาจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบทนี้ให้กับพระสยามเทวาธิราชเจ้าเราพยาคุธทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงขึ้นมาจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับเทพาอารักษ์ทั้งห้าองค์ผู้ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขบนผืนแผ่นดินไทยนี้อันมีชื่อว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกาญชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุกเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งศาลหลักเมืองทั้งสี่ภาคทุกจังหวัดบนผืนแผ่นดินไทยนี้ขอท่านทั้งหลายจงขึ้นมาจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงวิญญาณที่ไม่ได้เกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณจงมีส่วนในบุญจงพ้นทุกข์ด้วยบุญกุศลในครั้งนี้บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในค่ำคืนนี้ขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขหากแม้นว่าสิ้นอายุไขไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยเมตไตรขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นตระกูลเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้ค้ำจุนบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าจงเป็นดวงจิตที่ผ่องใสปราศจากความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำให้ได้ทำแต่คุณงามความดีตราบหมดสิ้นอายุไขจะเดินทางไปที่โถนตำบลใดในทิศทั้งสี่จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมคนไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้สิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้คนดีจงเข้ามาคนไม่ดีจงออกไปสิ่งดีจงเข้ามาสิ่งไม่ดีจงออกไปบุญใดกุศลใด
ที่สำเร็จแล้วในค่ำคืนนี้ข้าพระเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับท่านที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเอ่ยน้ำก็ดีไม่ได้เอ่ยน้ำก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงขึ้นมาจงมาหนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพระเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปัตตภีนี้ไม่ว่าบนบกไม่ว่าในน้ำไม่ว่าในอากาศขอการงานสิ่งนั้นจงพันสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขาดข้องอย่าพึงมียาพึงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระระอำนาจบารมีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอความเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมและขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นที่รักของมนุษย์ของอมนุษย์ของทวยเทพเทวดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้คำอธิษฐานจิตบทพลิกชีวิตในค่ำคืนนี้จงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทันตาเห็นติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหโตกวดน้ำพร้อมกันนะญาติโยมญาติธรรมที่ได้เข้ามาร่วมกันสวดมนต์ทำสมาธิอีกทั้งแผ่เมตตาบทพลิกชีวิตนะต่อแต่นี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายได้กวดน้ำด้วยบทอิมินาโดยพร้อมเพียงกันอิมินาบุญญากัมเมนาอุปาชายาคุณตาราอาจาริโยปการัญจมัตตาปิกาสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจาพัมมามาราชาอินทาจาโลกัปปารามมิตามนุสจามาจตาเวริกาปิจาบาคาตานิเมสุขังจติวิทังเทโตคิปังปะเปทาโวมาตังอิมินาบุญญากัมเมนาจะกิปะหังสุระเปเจวะตันหุปะทานาเจทานังเยสันตานินาธรรมังมามานาสันตุสัพพะทาเยวายาธาจาโตภาเวภาเวอุจุจิตตังสติปัญญาลาปันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาทิปวารโณนาโทธัมโมนาโทวารตัมโมนาโทปัญเจกาพุทโธโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังลาปันตุมาทัสสะบุญญานุภาเวนะลาปันตุมาเอาละก็ขออนุโมทนากับญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีทุกค่ำคืนก่อนนอน 4:22 นเราท่านทั้งหลายได้นัดกันในการทำความดีสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิแผ่เมตตาบทพลิกชีวิตอีกทั้งกวดน้ำก่อนนอนค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่14ของวันพุธที่27พฤษภาคม2563ก็ขอความสุขและความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนค่ำคืนนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นอนหลับฝันดีพุทธคุณ
ธรรมคุณสังฆคุณรักษาทุกท่านทุกคนอีกทั้งตื่นมาของวันใหม่ของวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ผ่านพบแต่สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีอย่าพึงเข้ามาใกล้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขกับการใช้ชีวิตตลอดทั้งวันของวันพรุ่งนี้แล้วพบกันใหม่ในเวลา4:22 น.ค่ำคืนนี้กราบราพระรัตนตรัยพร้อมเพียงกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมานามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ